ประเด็นในการที่เราเซฟคุณภาพในสัปดาห์นี้ครับที่แสนปลาตองสองครั้งแล้วก่อนหน้านี้เคยทำมากี่รอบแล้วก็เป็นเอ็นมีเอ็นนะที่เจ็บมีรถฟอร์ดราคาเป็นล้านคือลุงก่อเหตุเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนโรงเรียนไปเรื่อยๆป่ะบอกกี่รอบแต่ละคืนเกิดแต่ที่สิบโมงเลือกเหยื่อยังไงอะเวลาตรวจจะต้องหลอกการหรือต้องเป็นเด็กเล็กเด็กอะไรยังไงมันไม่ได้บอกคุณกินเหล้าคุณไม่ถามเป็นความรู้ก็คุณเมาต้องไปถามว่าเมาอย่างไรคุณจะถามคุณจะมาโทษคุณจะมาโทษเจ็ดสองศูนย์เป็นเคสเดียวใช่ไหมครับเคสเดียวเสียใจตอนนั้นเราลุงที่ใจเราเนี่ยจะไปดักเซฟที่ของผู้เจ้าที่บ้านนะลุงกับไปบ้านกันเนาะไปอยู่บ้านก่อนไปติดต่อโรงเรียนเสริมงานเนาะว่าบริษัทนั้นเนี่ยให้ต้องช่วยใช้ให้กับผู้เสียหายเป็นอย่างไรหรือต้องทำอย่างไรต้องมีเอกสารเรื่องส่วนเดียวครูสอนเรื่องสอบเซ็นต้องบอกเจ้าถึงว่าละเรียบร้อยละต้องลุงมีใบครูต้องพูดแดงของทุกคนดูแต่ว่ามันถ้าต้องการเรียกรวมอย่างไรไปเที่ยวคนละวันนี้มันเล็กกว่าศึกษาหาเรื่องดูเซมให้ผมนะครับส่วนบนนี่เนี่ยรับประกาศที่เนี่ยเอกสารนะอะไรไอ้หอมโหดเนี่ยไปสมัครก่อนหน้าจับได้นานไหมครับสมัครได้3เดือนโอ้ทำมา3เดือนอะไปอยู่นู้น3เดือนตรงนี้เหรอครับท่านครับเนาะเยียวซ้ายที่สี่แยกกับจังหวัดนครปฐมครับเมื่อก่อนแล้วบ้านผู้เสียหายอยู่แถวไหนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับไปได้ผู้ต้องหามาจากที่ไหนครับอ๋อผู้ต้องหาเนี่ยเราได้มีการประสานไปที่เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆนะครับว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมในการที่เข้าเป็นครูรับจ้างสอนแล้วก็กระทำชำเราเด็กที่สอนแล้วทางพื้นที่การศึกษาก็มีการเผยแพร่ไปตาม Facebook ต่างๆจนกระทั่งผู้ต้องหาเนี่ยไปสมัครสอนที่โรงเรียนที่ลำปางแล้วก็ทางครูที่ลำปางเนี่ยเขาเห็นเฟซเขาเห็นข้อมูลเขาก็เลยแจ้งตำรวจว่าเอ๊ะมีคนตรงเนี้ยมาสมัครก็เลยไปตรวจสอบหมายจับอะไรถูกต้องก็จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุที่เขตพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะหลายรายนะติดคุกอยู่ประมาณ5ปีกว่าออกคุกมาล่าสุดเมื่อปี57หลังจากนั้นก็มาสมัครสอนที่พื้นที่สันป่าตองแล้วก็มาก่อเหตุที่พื้นที่สันป่าตอง